พระเอกรุ่นใหญ่นะเป็นพระเอกผิวเข้มครับโด่งดังมากก่อนที่จะมีมาริโอเมาเลอร์มาเล่นเรื่องพี่มากเนี่ยนะรับบทเป็นพ่อมากเนี่ยคนที่รับบทแล้วโด่งดังมากคือคนคนนี้นะคุณเมฆวินัยไกรบุตรตั้งแต่ปี42เป็นพระเอกร้อยล้านเลยนะตอนนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นกับเขานะฮะใช่เพราะว่าตอนนี้ล่าสุดร่างกายไม่แข็งแรงค่ะไปตรวจพบว่าเป็นโรคเพมพิกอยหรือว่าเพมพิกัสนะคะหรือว่าโรคตุ่มน้ำพองรักษามาได้2เดือนกว่าแล้วคุณเมฆเนี่ยบอกว่าไม่รู้สาเหตุแล้วหมอเนี่ยก็ยังอธิบายไม่ได้นะคุณเรวัตว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะคุณเมฆบอกว่าเข้าออกโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด10กว่าแห่งแล้วค่ะผ่านการฉีดสเตียรอยมาเยอะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะถ้าจะรักษาด้วยวิธีการนี้คุณผู้ชมเห็นหน้ามั้ยเนี่ยตุ่มที่อยู่ตรงผืนหน้าเค้านี่แหละคือโรคนี้เนี่ยมันขึ้นทุกจุดเลยนะไอ้ตุ่มใสๆที่ว่าเนี้ยที่หัวที่คอที่รักแร้ที่แขนที่ฝ่าเท้าที่ก้นที่ขาหนีบขึ้นหมดเลยนะฮะแล้วเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาพบกับทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาฉีดยาไป1เข็มละสังเกตอาการนอนอยู่โรงพยาบาลนาน10วันค่าใช้จ่ายหนักหนาพอสมควรนะฮะ 50,000 บาทกำลังพักฟื้นอยู่นะคะค่ายาเข็มแรกเนี่ยคุณหมอยังไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่ว่าหลังจากนี้ก็จำเป็นต้องจ่ายแล้วล่ะคุณธีรวัฒน์เพราะว่าไม่ไหวก็มีแฟนๆที่ทราบข่าวโอนเงินมาให้หลักแสนเป็นค่าใช้จ่ายก็ซาบซึ้งกับน้ำใจนะคะทรมานมากค่ะลามไปจนถึงในปากต้องทำให้แตกไม่งั้นกินอะไรไม่ได้เลยนะคะตลอดระยะเวลา2เดือนทนกับความแสบคันที่ยากเกินอธิบายตอนนี้จิตตกมากนะคะป่วยเป็นถึงคนในครอบครัวคือกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนเลยค่ะผมจำได้ว่า1เมษาเลยล่ะ1เมษาผมเริ่มขึ้นที่มือเป็นวงกลมเป็นวงเป็นขึ้นนูนมาผมก็แบบว่าเฮ้ยตกใจไปตรวจเลือดไปตรวจเชื้อก็ไม่เจอก็ฉีดยาแก้แพ้มันก็ไม่ค่อยยุบทีนี้ไปกระบี่ไปหาหมอก็ฉีดยาให้กินยา3วันหายพอหายผมก็โอเคหายแล้ว3วันอยู่กระบี่10วันขึ้นมาปั๊บเป็นอีกผมก็ฉีดอีกไปฉีดอีกฉีดหายอีกฉีดไป3วันก็ขึ้น2วันก็ขึ้นซึ่งมันไม่ไหวแล้วต่อไปนี้จะให้ผมฉีดยาเสเตียรอยทุกวันมันก็ไม่ไหวแล้วทางคุณหมอนะฮะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประวิตรอัศวานนท์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าสาขาวิชาตจวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ของแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์บอกว่าโรคนี้นะฮะเกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายที่ทำงานผิดพลาดนะครับก็เลยทำให้ผิวหนังเกิดการแยกตัวเป็นตุ่มน้ำส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุมากๆเนื่องจากว่าระบบต่างๆของร่างกายอาจจะเกิดการรวนได้เกิดขึ้นได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะฮะแต่ว่าสาเหตุจริงๆของโรคเนี่ยมันยังอธิบายไม่ได้ใช่ใช่แต่ว่าชัดเจนนะเบื้องต้นคือไม่เกี่ยวกับการใช้ร่างกายเยอะเกินไปออกกำลังกายมากก็ไม่เกี่ยวหรือว่าการแพ้อาหารก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วก็ไม่ใช่โรคติดต่อด้วยนะคะฟังเสียงคุณหมอค่ะว่าตอนแรกๆนะผื่นก็อาจจะยังไม่ชัดอะไรเงี้ยแต่ตอนมันเจอเราก็ผื่นก็ค่อนข้างชัดมากแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ตรวจปั๊บก็เจอว่าเป็นโรคนี้ก็มันก็มีแนวทางรักษาที่ชัดเจนไม่เป็นโรคเก่าแก่ไม่ใช่เป็นโรคเก่าแก่รู้จักมาเป็นร้อยปีแล้วครับไม่ใช่โรคใหม่อะไรเลยนะครับเจออยู่เรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่เจอในคนสูงอายุนิดนึงนะครับเคสคนไข้ส่วนใหญ่เราเนี่ยจะเป็นแบบ70-80อะไรเงี้ยก็จะเจออยู่เรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้เป็นโรคแปลกประหลาดอะไรเลยนะครับคือตอนนี้คุณหมอก็บอกว่ามองในแง่บวกคือมันมีวิธีการรักษาอีกเยอะมากมันยุคใหม่แล้วงานนวัตกรรมใหม่ๆมันมาเยอะนะคะกินยากดภูมิก็ได้รักษาร่วมกับยาแก้อักเสบก็ได้บางคนรักษาใช้เวลานานบางคนแป๊บเดียวแล้วแต่ภูมิของร่างกายด้วยอ๋อแล้วแต่อาการมากน้อยแค่ไหนด้วยใช่แต่ว่าพอทิ้งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาที่ว่าเป็นแผลเป็นคล้ายๆกับอิสุอิสัยได้เพราะฉะนั้นหมอบอกไม่ใช่เรื่องใหญ่รักษาได้แต่ว่าตัวคุณเมฆเองกังวลเพราะว่าภาระทุกอย่างมันเข้ามาแล้วก็งานการต้องทำเจ้าตัวถึงขนาดที่บอกว่าถ้ารักษาไม่หายจะกลับไปทำสวนละบอกขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็พูดไปถึงว่าจะไปร่วมวิ่งกับคุณตูนบอดี้สแลมก็ไม่สามารถไปได้ใช่เพราะไม่สบายอยู่นะฮะ